นุกกับงานลอยกระทงที่สนุกอีกงานหนึ่งนะคะหลังจากที่ดิฉันได้เสนอไปแล้วจากของวัดพุทธรามครั้งนี้นะคะเป็นของอีกวัดหนึ่งซึ่งเราโชคดีนะคะอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วมีวัดอยู่หลายแห่งทำให้เราสามารถจะไปที่ไหนที่ใกล้บ้านที่สุดได้งานนี้งานลอยกระทงจัดโดยวัดพุทธวิหารค่ะไฮไลท์ของงานนะคะจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็คือการประกวดนางนพมาศปี2009ของวัดพุทธวิหารค่ะป๊อปปูล่านะคะแล้วก็รอบสุดท้าย
นี่ยเราจะมีรางวัลอีก3รางวัลนะคะและขอบคุณทุกท่านด้วยที่ช่วยสนับสนุนใช่ไหมคะนะคะสำหรับรายได้ทั้งหมดเราจะนำไปนะคะบูรณะพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะเราจะดูว่าบุคลิกนะคะความงามนะคะทุกอย่างเนี่ยเราจะคัดให้เหลือ5ท่านนะคะเราจะตัดจากสิ่งตรงไหนคะตรงที่ว่าชุดการเดินเราจะดูจากทุกอย่างบุคลิกภาพเสื้อผ้ารูปร่างหน้าตานะคะเราจะดูทุกอย่างพร้อมกันหมดเลยใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ด้วยนายก็เลยสมัครการเรียนวายจะพอสมควรนะคะหน้าเวทีทุกท่านก็ต้องการที่จะเชียร์นางที่ชื่นชอบนะเหลือเวลาอีก3นาทีนะคะน็อก3 minutesจะพักเราไว้ไปถึงรอบที่2นะเลขหนึ่งนาทีนะคะ Time is count เป็นมาลายนะคะใช่ค่ะคนนี้สุดท้อปุ่นาโดยการนิกโกเดอร์บิวตี้แม่จางโดยการอาลีโกเดอร์ลุงนะเดอะเมสุดลุงนะเมสุดปุ้งนะคนลุงนะถ้าโดนคนไทยมิสท็อปปุ่นา